أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีจากเอองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแต่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท่านนะครับท่านพี่น้องครับผมได้เข้าไปใน Facebook นะครับแล้วก็เข้าไปดูเรื่องราวต่างๆเรื่องศาสนาเข้าไปแวะหน้าเฟซคนนู้นคนนี้นะครับก็เห็นข้อความบางข้อความอ่ะนะที่ต้องการจะเอามาแบบมาเล่าสู่ให้พี่น้องฟังแล้วก็ชี้แจงสักนิดนึงคือเช่นผมไปเจอข้อความมาว่าทำไมอยากหลงอ่านกุรอานเนี่ยผมไปเจอมาเนี่ยเขาก็ข้อความพี่น้องจะว่าไงพี่น้องจะถ้าพี่น้องคริติคอลเนี่ยก็คือวิพากษ์หรือวิพากษ์นะถ้าไม่อยากหลงนะอ่านกุรอานแล้วจะไม่หลงพี่น้องจะว่าไงกับคำพูดนี้พี่น้องดูรายการเราเยอะแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากหลงอ่านกุรอานสิครับแล้วจะไม่หลงทางพี่น้องจะว่าไงกับคำพูดนี้ถ้าพี่น้องดูรายการเรานะพี่น้องก็บอกกันเนี่ยกุรอานเล่มนี้เล่มแจกไป73พูดง่ายๆเนี่ย73กลุ่มเนี่ยมันเอาเล่มนี้หมดละมันเอากุรอานเนี่ยเนื้อหาที่อยู่ในกุรอานมันเอาทุกกลุ่มเลย73เนี่ยไม่เคยเจอไม่เอานะไม่เคยเจอไม่เอาเนี่ยถ้าพี่น้องวิพากษ์แค่นี้ก็หงายหลังแล้วคำพูดแบบเนี้ยนะอันนี้ไม่ได้ว่าจะดูถูกกันแต่ว่าคำพูดแบบนี้เราเจอเยอะมากในเฟซนะพี่น้องเจอเยอะมากคำพูดแบบถ้าภาษาผมอ่ะนะอาจารย์เมย์คำพูดมันลอยมันไม่ตกผลึกคำพูดมันไม่ตกผลึกคือมันยังลอยอ่ะลอยในที่นี้คือมันสามารถถูกแย้งกลับได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยสบายๆเนี่ยถ้าไม่อยากหลงอ่านกุรอานสิครับเราจะไม่หลงเหมือนเท่นะแกเนี่ย73กลุ่มอ่านหมดกุรอานเนื้อหาเดียวกันเลยนะไม่ได้มีกุรอานมันชีอะห์เอากุรอานแบบเอาชีอะห์ทิ้งไปเลยตัดไปเลยไม่เกี่ยวกับ73ชีอะห์มาอยู่ในนี้73นะ73กลุ่มมุสลิมเนี่ยนะเค้าอ่านกุรอานเล่มเนี้ยแหละเล่มเนื้อหาเล่มที่ผมถือนั่นแหละครับแล้วก็หลงออกไป73แล้วก็72แนวทางนรกเลยครับนะเนี่ยหลงและนรกแนวทางนรกเลยแกได้อ่านกุรอานแต่หลงอ้าวแล้วคำพูดนี้จะว่าไงครับมันไม่พอที่จะพูดว่าอ่านกุรอานสิครับแล้วจะไม่หลงอ่านกุรอานสิครับอ่านกุรอานเข้าใจกุรอานตามที่ชาวซะละฟุสซอลเลห์เข้าใจให้ตรงกับเขาอย่างนี้แหละจะไม่หลงเนี่ยพูดได้อย่างเงี้ยรัดกุมเลยอ่านกุรอานบนความเข้าใจของชาวซะละฟุสซอลเลห์โดยเฉพาะชาวซะลัฟในยุคซอฮาบะห์สิครับแล้วจะไม่หลงเนี่ยโอเคอย่างนี้โอเคนะครับรัดกุมหน่อยเพราะมิฉะนั้นแล้วลอยที่บอก73กลุ่มเข้าหมดเลยอ่านกุรอานอ่านทุกอ่านกลุ่มเลยนะครับฝากพี่น้องเอาไว้นะพี่น้องจะเจออะไรเยอะใน Facebook เนี่ยที่เป็นลอยๆแล้วพี่น้องก็จะเคิ้มพี่น้องจำเอาไว้นะเวลาพี่น้องจะเจอคำพูดที่ดูดีๆอ่ะตามหลักจิตวิทยาคนจะเคิ้มมากกว่าจะคริติคอลพี่น้องจำไว้นะคนจะเคิ้มกับคำพูดที่เพราะไพเราะรื่นหูเคิ้มตามมากกว่าจะคริติกพี่น้องคริติคอนก็คือมากกว่าจะที่ตั้งสติแล้วคิดที่จะวิพากษ์คำพูดนั้นส่วนน้อยเท่านั้นที่จะตั้งสติแล้วมาวิพากษ์คำพูดนั้นว่ามันจริงเท็จยังไงส่วนน้อยพี่น้องส่วนน้อยเพราะฉะนั้นผมขอเตือนสติพี่น้องว่าพี่น้องอย่าเป็นส่วนมากที่ผิดอ่ะไม่วิพากษ์เลยฟังรื่นหูแล้วเราปล่อยแล้วทีนี้เราสารนัวเลยเละเทะเลยทีนี้หาให้มันเหมือนกับจิ๊กซอดูมันจะต่อได้นะแต่สุดท้ายเฮ้ยจริงต่อยิ่งมั่วเฮ้ยมันยังไงต่อไม่เข้ากันขัดแย้งกัน เพราะฉะนั้นพี่น้องขอร้องอย่าเป็นคนที่ฟังอะไรที่มันลื่นหูดูคำพูดที่มันสวยคำพูดที่มันลื่นหูคำพูดที่มันเพราะนะหลวงปู่โตเจ้าพระคมพูดใส่โต๊บดูครั้งอีกต่างหากนะและก็เคิ้มไปกับสิ่งนั้นโดยที่ไม่ได้ตั้งสติแล้วคริติคอลก็คือคิดที่จะวิพากษ์คำพูดนั้นว่าเฮ้ยจริงป่าวจริงป่าวพูดเงี้ยมันจริงป่าวเปลี่ยนเวลาดูรายการเราเนี่ยต้องเปลี่ยนพี่น้องผมกับอาจารย์มีรอนำไม่สอนให้พี่น้องเนี่ยเป็นคนที่ฟังแล้วก็เคิ้มตามรายการเราพูดอยู่เสมอนะถ้าเราพูดผิดตรงไหนเนี่ยพี่น้องวิจารณ์เชิงวิชาการเราไม่ว่านะคณะเก่าไปวิจารณ์เราเชิงวิชาการเราก็ไม่ว่าเรายินดีด้วยซ้ำไปแต่ส่วนใหญ่เกือบ 100% ในที่วิจารณ์เนี่ยก็ไม่ได้วิจารณ์เชิงวิชาการนะวิชากากไม่ใช่วิชาการวิชากากไม่ใช่วิชาการเรามีตากากแล้วก็เอาเป็นวิชากากไปด้วยไปง่าย
นะฝากพี่น้องเอาไว้ว่าดูรายการเราแล้วพี่น้องจะต้องเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าเอาฟังอะไรลื่นๆหูแล้วก็เคลิ้มแล้วก็มึนแล้วก็ไม่ชัดนาสุดท้ายก็มาเจอจี้กันหงายหลังเลยแค่นิดเดียวเองจี้กันหงายหลังแล้วเขาฝากพี่น้องเอาไว้กับคำพูดที่ลื่นๆหูดูสวยงามนะคำพูดที่ทำภาพผู้รู้มานั่งขังแล้วก็คำพูดมาทำภาพมีดอกไม้มีนกบินให้มันดูสวยแล้วก็ทำให้เคลิ้มกับไอ้ภาพแล้วก็พี่น้องก็นั่นแหละเพิ่มไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรที่จะมาวิพากษ์ว่าคำพูดที่พูดมานี่เอานกออกเอาหญ้าออกเอาต้นไม้เอาดอกไม้ออกเอาตัวผู้รู้ออกเหลือแต่คำพูดใส่เศษกระดาษเปล่าๆเอามาดูที่ตกลงนี่มันยังไงจะเคิร์ฟไหมถ้าเป็นแบบเนี้ยนะสุดท้ายก็มาดูคำพูดโอ้ไม่ได้เกี่ยวกับดอกไม้บอกนกอะไรที่อยู่ในภาพผู้รู้ที่ขังแต่งสารบัญใจโต๊ะขาวไม่เกี่ยวเลยคำพูดนี่มันไม่รอดเลยถ้าจี้ไปไม่รอดเลยนะก็ฝากพี่น้องเอาไว้อย่าหลงกับสิ่งที่มันไม่เกี่ยวนะฝากเอาไว้อย่างเนี้ยยกให้มาให้ดูเป็นตัวอย่างนึงนะครับมีหลายตัวอย่างแต่เนี่ยจดมายกมาให้ดูตัวอย่างหนึ่งเอาเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์มีโรนามาต่อเรื่องกฎกฎรัฐจากตอนที่ผ่านมานะครับพี่น้องตั้งใจฟังนะครับเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮิมุสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ชริฟเรามาต่อกันครับเรื่องกฎกฎรัฐครับเราพูดไปแล้วว่าความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะแบ่งความประสงค์ออกเป็น2ประเภทครับความประสงค์ประเภทที่1เนี่ยเป็นความประสงค์แบบที่เขาเรียกว่าอัลลอฮฺต้องการสิ่งนั้นจากตัวของมันเลยบิซาติฮีโดยตัวของมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องการเป็นทั้งเป้าหมายเป็นทั้งปลายทางไม่มีอย่างอื่นหลังจากนั้นอีกนะครับใช่ครับส่วนความประสงค์ประเภทที่2คือความประสงค์ที่ตัวของมันเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรารักไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราหวังไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราชอบแต่เราอยากได้ผลจากที่จะเกิดจากมันที่จะเกิดขึ้นจากการมีอยู่ของมันนั่นหมายความว่าความประสงค์ประเภทที่2ในท่านอิหม่ามอิบนุอับดุลฮานะฟีเนี่ยท่านบอกว่ามันจะกรณีความประสงค์ประเภทที่2เนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนอีกทีนั่นก็คือความโกรธความเกลียดที่เรามีต่อมันครับความอยากบางอย่างจากตัวมันอีกทีครับนอกไหมความอยากได้บางอย่างจากตัวมันอีกทีวะลายตะนาฟะยานสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้ไม่ขัดกันไม่ขัดกันอยู่ด้วยกันพร้อมกันได้เลยนะครับมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกสถานการณ์และเงื่อนไขหรือหน้าที่ของมันว่ามันทำอะไรครับอุลามะเขาได้ยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการรักษาวะฮาซะกัตตาวาอิลกะรีมครับจะยกพอดีเลยอุลามะยกไปเลยนะอุลามะก็ยกตัวอย่างเรื่องการรักษานะครับอุลามะบอกว่ามันเหมือนกับตัวของเราในร่างกายของเราเนี่ยเป็นโรคยกตัวอย่างเป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยเป็นที่เท้าสมมติอ่าโรคเป็นที่เท้าแผลเปื้อนเลยถ้าไม่ตัดไปเนี่ยสมมติเคสที่ว่าไม่ได้แล้วรักษาไม่หายแล้วมันจะลามนี่นะครับอุลามะบอกว่าตัวเราเนี่ยอยากตัดเท้าตัวเราเนี่ยอยากตัดเท้าตัวเราเป็นคนพูดกับหมอเองหมอตัดเราประสงค์ที่จะตัดเท้าด้วยกันเราเลือกเองหมอถามจะตัดไหมตัดแต่การตัดเท้าเป็นสิ่งที่เราเกลียดเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวเดียวกันในตัวเดียวกันแต่เราหวังอะไรเราอยากได้อะไรเราอยากได้ความหายหรือผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตัดเท้าคือมันไม่ลุกลามนั่นก็คือการไม่ลุกลามและชีวิตเราก็อยู่รอดต่อไปแสดงว่าในเรื่องของการตัดเท้าเนี่ยมีสองเลยมีสองอย่างเลยสิ่งที่เราอยากได้กับความเกลียดชัดอันนี้เห็นภาพเลยนะครับนี่อุลามะก็ยกเวลาเห็นภาพเลยนะครับอุลามะก็ยกฉะนั้น มันบ่งชี้เลยว่าไอการตัดเท้าเนี่ยตัวของเราไม่ได้พอใจกับมันไม่ได้พอใจในตัวของมันแต่ต้องการแต่เราพอใจผลจากมันอีกทีพอใจนะคำว่าพอใจนะใช่แต่ถ้าถามว่าผลจากตัดเท้าใครต้องการเราต้องการเราต้องการแต่ไม่ได้พอใจแต่ไม่ได้พอใจพี่น้องมีสองนะต้องการกับพอใจอุลามะเขาก็อธิบายเหมือนกันด้วยเหตุนี้เองนะครับความชั่วที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้พระเจ้าบันดาลให้มันเกิดขึ้นโดยที่พระเจ้าไม่ได้พอใจในตัวมันแต่พระเจ้าต้องการผลบางอย่างจากการมีอยู่ของมันอุลามะก็ยกตัวอย่างเช่นอิบลิสชัยฏอนอิบลิสชัยฏอนอิบลิสชัยฏอนครับตัวอิบลิสชัดเจนอัลลอฮ์เกลียดมัน
ผมว่าไม่ได้พอใจไม่ได้รักมันนะครับและอิบลิสเป็นต้นตอแห่งความชั่วแห่งความเสียหายทางศาสนาหรือตรงนี้อะไรความหลงผิดเจตนารมณ์ชุดชั่วเป็นเหตุที่ทำให้บ่าวของพระองค์นั้นดอลาละหลงผิดนะครับและนั่นหมายความว่าในตัวของอิบลิสเนี่ยมีแต่ความชั่วที่เราเกลียดนะครับแต่อัลลอฮ์ก็ประสงค์ที่จะให้มันมีอยู่เหมือนกับที่เราประสงค์ที่จะตัดเท้าแหละครับเพราะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการผลบางอย่างจากการมีอยู่ของอิบลิสอิบลิสผลนั่นคืออะไรล่ะเออเพราะเรารู้ไหมตรงนี้ความดีที่จะต่อสู้กับความชั่วผู้ศรัทธาที่จะต่อสู้กับความชั่วผู้ศรัทธาที่จะต่อสู้เพื่อจะได้เข้าสวรรค์เห็นคุณค่านะอธิบายใช่เพราะถ้าไม่มีความชั่วแล้วมนุษย์จะเข้าสวรรค์ด้วยกับเหตุผลไม่มีคุณค่านะอยู่ดีๆเดินเข้าสวรรค์เอาดื้อๆไม่ถูกทดสอบเลยพระเจ้าทดสอบมนุษย์ก็ต้องเอาความชั่วมันทดสอบไม่ใช่เอาความดีมันทดสอบได้ยังไงนะครับใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากการมีอยู่ของอิบลิสคือต้องการเห็นผู้ศรัทธาเอาชนะและสูงส่งขึ้นจากการต่อสู้กับอิบลิสมันเหมือนกับอุลามะก็ยกตัวอย่างเหมือนกับมนุษย์ต้องการเพชรต้องการผลไม้บนยอดเขาที่สูงแล้วมนุษย์ก็รู้ว่าการเดินทางนั้นยากลำบากไม่มีใครชอบการเดินทางเดินทางเนี่ยไม่ชอบเลยใช่แต่มนุษย์ต้องการอะไรต้องการผลจากความลำบากพอใจที่จะได้ผลละไม้อะไรที่ว่าพี่น้องที่ทำงานตัดยางพี่น้องก็รู้ว่าตัดยางเป็นสิ่งที่เหนื่อยทำสวนเป็นสิ่งที่เหนื่อยไม่มีใครชอบหรอกแต่ไม่มีใครรู้สึกอุ้ยได้ออกมาตัดยางแดดเปรี้ยงๆนี่เป็นความสุขแห่งชีวิตไม่ใช่มนุษย์ต้องการอะไรอ่ะมนุษย์ต้องการผลจากการตัดยางคือเรื่องของเงินทองค่าตอบแทนที่ได้จากความเหน็ดเหนื่อยอันนี้นะครับตัดยางเนี่ยบางทีต้องอยู่กับโอ้โหอะไรตอนนี้อะไรกินก็เหม็นหลายๆอย่างอันนี้คือสิ่งที่สำคัญครับเป็นแง่คิดที่สำคัญต้องการกับพอใจใช่แยก2อย่างนะนะครับฉะนั้นการที่อิบลิสมีอยู่ซาตานมีอยู่เพื่อล่อลวงมนุษย์เนี่ยนะและก็มีความดีแฝงมาในการนี้ในการมีอยู่ของมันเนี่ยในการมีอยู่ของมันเนี่ยมีความดีอยู่นั่นย่อมไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไปเอาความชั่วของซาตานมาเป็นเงื่อนไขบอกกับพระเจ้าว่าให้ปิดมันซะให้ทำลายมันซะให้หยุดมันซะ อย่าให้มันมีเลยอะไรเงี้ยทั้งที่ผู้ศรัทธาที่เอาชนะซาตานหรือคนที่สอบผ่านนั่นเป็นเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่าและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการกว่าเนอะปะครับทรงต้องการกว่าทรงต้องการมากกว่าที่จะไปทำให้มันไม่มีอยู่อันนี้คือคำอธิบายของท่านอัลอิมามอิบนุอับดุลอิสอัลฮานาฟีนะครับในหนังสือชัรฮุลอะกีดะฮ์อัตตอฮาวียะฉบับที่ผมใช้นี่เป็นฉบับที่ท่านเชคชูเอฟอัลอัรมาอูดแล้วก็ท่านเชคอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุฮซินอัตตุรกีนะครับเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์นะครับมุอัสซะซะฮ์ริซาละห์ตีพิมพ์ปีที่1411เล่ม1หน้า328หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็อ่านยากเหมือนกันนะเนาะเป็นหนังสือพิรศินาประมาณนี้อธิบายหรือคือเป็นอันที่จะอธิบายไม่เป็นหนังสืออธิบายอ๋อแต่เนี่ยสับมันยากเหมือนเมื่อกี้สับยากสับมันยากแต่ตรงตัวเนี่ยโอ้เหมือนเละเลยแหละแต่ว่าเชคอัลบานีเนี่ยโดนถามว่าท่านจะแนะนำให้เยาวชนเนี่ยศึกษาเยาวชนหรือผู้แสวงหาความรู้ทั่วไปศึกษาอะกีดะห์จากตำราเล่มไหนแกก็ตอบไปชื่อกันมันนี่นะตอบในฐานะที่เป็นอัลบานีอัลบานีเป็นปราชญ์ท่านก็บอกว่าให้ท่านเริ่มศึกษากีดานกับจากหนังสือเล่มนี้เลยจำไหนเล่มที่พูดมาเนี่ยที่พูดโอ้สูงไปมั้ยเนี่ยก็สำหรับเราเนี่ยสำหรับคนไทยก็น่าจะไม่ใช่อ่ะนะแล้วก็มีคนถามท่านว่าเล่มหนังสือฟิกเริ่มจากเล่มไหนดีฟิกุสุนนะบ้านเราแปลอยู่นี่นั่นแหละยากแปลหลายเล่มเลยยากอยู่นะฟิกุสุนนะใช่ถ้าอ่านแต่ภาษาอาหรับโดยตรงนี่ยากเข้าไปใหญ่ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่คำแนะนำนี่มันเกินความสามารถไปคนไทยนะมันเกินความสามารถคนไทยไปคืออย่างหนังสือฟิกผมแนะนำให้อ่านมูลคอสอัลฟิกฮีของเชคฟาวซานถ้าใครที่อ่านอาหรับได้พูดถึงคนที่อ่านอาหรับได้ทั่วไปมูลคอสอัลฟิกฮีของเชคฟาวซานนั่นถือเป็นฟิกที่พื้นเป็นพื้นฐานนะครับก็สามารถทำให้เรามีความเข้าใจในหลักฟิกโดยรวมได้ส่วนหลักอะกีดะห์ก็หนังสือเล่มไหนของเชคกอซานเอามาสักเล่มเพราะเชคกอซานเขียนหนังสือง่ายอยู่แล้วภาษาง่ายภาษาง่ายอย่างง่ายเข้าใจง่ายอะกีดะห์วาสิติยะของเชคกอซานเขียนก็ง่ายแล้วก็ถ้าเริ่มวิชาแก่กล้าขึ้นเริ่มชินขึ้นกับเนื้อหาของอะกีดะห์กับตัวคำศัพท์ก็กระโดดขึ้นมาอ่านของเชค
ซอลและฮาริเชกก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าของเชคอัมมานีเนี่ยคือยากยากที่แกแนะนำมานะยากยากแกแนะนำให้อ่านอินเตมียะห์หรืออย่างเงี้ยมันโอ้โหนะครับอาจารย์ชะรีฟเชคอุซัยมีนเนี่ยท่านก็พูดเรื่องนี้มานะพูดเหมือนกันท่านบอกว่าไงอันนัลอุมูรัลลตียัฟอะลูฮัลอินซานุอัลอาติลยัฟอะลูฮาบิอิคติยัฟอะลูฮาบิอิคติยาริฮิบิลารอยบนะครับชีคุซัยมีนบอกว่าการงานต่างๆอุมูรการงานต่างๆในโลกใบนี้นะซึ่งเป็นการงานที่มนุษย์เนี่ยนะทำมันนะครับชีคุซัยมีนว่าอัลอากิลยัฟอะลูฮาบิอิคติยาริฮินะครับคนฉลาดเนี่ยนะก็จะกระทำด้วยการเลือกของเขาเองบิลาร้อยแบบไม่มีข้อสงสัยในคำอธิบายนี้นะครับวัสมาอิลาเกาลิลลาฮิตาอาลาจงฟังนะครับจงฟังจงพิจารณาไปยังองค์การของอัลลอฮ์สินะครับที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าไงมิงกุมนะครับไมยูรีดุดุนยานะครับในหมู่พวกท่านมีผู้ที่ประสงค์ชีวิตบนดุนยาของโลกดุนยานี้ว่ามิงกุมไมยูรีดุลอาคิเราะห์แล้วก็ในหมู่พวกท่านก็มีคนที่ประสงค์ในปรโลกอันนี้ก็ชัดเจนเป็นความประสงค์ครับนะครับเป็นสิ่งที่ชัดเจนในการประสงค์นี้ของมนุษย์คือชื่อไซมีกำลังจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะเลือกด้วยตัวของมนุษย์เองนะครับมนุษย์เนี่ยเลือกด้วยตัวของมนุษย์เองโดยเฉพาะอัลอาคิลคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเลือกทำสิ่งต่างๆด้วยกับการเลือกของตัวเองส่วนคนบ้าเนี่ยเลือกไม่ได้มันก็ไปเรื่อยของมันนะคนบ้าเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสัตว์นะคือพูดในแง่สติปัญญาพิจารณาการเลือกเนี่ยนะครับคือเขาก็เป็นอย่างที่มันเป็นอะไรมันเป็นอ่ะนะครับฉะนั้นอาเกลคนที่มีสติปัญญาโดยทั่วไปเนี่ยมีอิคติยาร์เลือกมีอิคติยาริฮีเลือกด้วยตัวของมันเองแล้วก็เลยบอกไว้ในกุรอานที่เชื่อใจมียกมาในหมู่พวกเจ้าคือคนที่มีสติปัญญาในหมู่พวกเจ้าก็มีคนที่เลือกชีวิตในโลกดุนยาก็เลือกแล้วก็มีคนที่เลือกอาคิเราะห์แล้วก็อีกหลายๆองค์การนะครับผมพูดโดยสรุปท่านก็ยกมาหลายองค์การอยู่นี่ครับนะครับแล้วท่านเชคอุซัยมีนก็พูดต่อไปนะครับว่าวะลากินนัลอับดนะครับแต่ถ้าว่าบ่าวเนี่ยนะอิซาอารอดะชัยอันเมื่อต้องการสิ่งหนึ่งใดไงบ่าวเนี่ยเมื่อต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นแสดงว่าบ่าวต้องการอีกและบ่าวก็ทำสิ่งนั้นมันด้วยตัวเองกรณีเช่นนี้เรารู้กันว่านะครับสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาประสงค์นั้นมันพันมันอยู่ใต้การประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกทีนะครับดังที่อัลกุรอานกล่าวว่าวะมาตะชาอูนะอิลลานะครับอัยยะชาอัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนร็อบบุนาอามีนพวกเจ้าจะไม่ประสงค์สิ่งใดเว้นแต่อัลลอฮ์จะต้องประสงค์อัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของเจ้าจะต้องประสงค์และอาจารย์ชริฟครับฟาลิกามาลิรูบูบียะติฮีคืออย่างที่ผมบอกไปอ่ะแม้ถ้าแปลตามอักษรมันยากคืออย่างที่ผมบอกไปอ่ะความเป็นเจ้าเพื่อที่จะยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าถึงความสมบูรณ์ในอำนาจแห่งการเป็นพระเจ้าของพระองค์เนี่ยคือเรากำลังจะบอกว่าไอ้หลักการอิสลามตัวนี้ที่เรายืนยันว่าทุกอย่างต้องเกิดขึ้นภายใต้การกำหนดการประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยคือทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันก็เพื่อที่จะยืนยันหลักความเชื่อที่บอกว่าทุกอย่างไม่ได้อยู่นอกการควบคุมของพระเจ้าไม่งั้นจะบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่กำหนดเนี่ยแสดงว่ามันเกิดพลัวมาจากไหนพระเจ้าคุมไม่ได้และแบบนี้ไม่สมบูรณ์สิในการเป็นพระเจ้านอกเหนือการควบคุมของอัลเลาะห์ไม่ใช่นั่นหมายความว่าในสิ่งที่ยืนยันถึงความสมบูรณ์ในอำนาจแห่งการเป็นพระเจ้าของพระองค์เนี่ยนั่นก็คือว่าลายะกอชัยอุนจะไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์อิลลาบิมะชีอะติฮิตะอาลาเว้นแต่สิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นด้วยกับพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นครับนะครับอันนี้เข้าใจครับนะครับและเช่นเดียวกันเชคอุซัยมีนบอกว่าวะอัมมัลอุมูรนะครับอัลลาตีตักอะอัลอับดเอามินฮูบิฆอยริอิคติยาริฮิแต่มันก็มีนะการงานซึ่งมันเกิดขึ้นโดยที่มนุษย์เลือกไม่ได้มีนะ
เลือกไม่ได้เลยนะเช่นความป่วยความป่วยนี่เป็นสิ่งที่มันมาโดยที่เลือกไม่ได้ไม่รู้มันจะทำยังไงจะนะเกิดเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่จะเกิดในครอบครัวไหนสีผิวจะขาวจะดำจะป่วยเป็นโรคอะไรสองความตายสามอุบัติเหตุนะครับกรณีเช่นนี้เชคอุซัยมีนบอกว่าเราเชื่อว่ามันเป็นการกำหนดอันเด็ดขาดคือแบบไม่ขึ้นกับการเลือกของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับมนุษย์เลือกมนุษย์ไม่มีทางเลือกกรณีเช่นนี้มันเกิดขึ้นแบบเด็ดขาดตามกำหนดของอัลเลาะห์นะครับวะลัยซะลิลอับดิอิคติยาร์นะครับฟีฮาวะลาอิรอดะและไม่มีในตัวของบ่าวนี่ไม่มีเลยนะครับไม่มีการเลือกในกรณีนี้มนุษย์เลือกไม่ได้และไม่มีความประสงค์ในตัวมนุษย์มนุษย์มีหน้าที่รับอย่างเดียวรับสิ่งที่อัลเลาะห์ซึ่งการกำหนดประเภทนี้นะครับวาญิบที่เราจะต้องน้อมรับนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าในหลายกรณีจะชริฟการกำหนดของพระเจ้าเป็นการกำหนดชะตากรรมหรือความเป็นไปแก่มนุษย์โดยที่มนุษย์ไม่มีสิทธิ์เลือกเช่นความตายความป่วยไข้หรือแม้กระทั่งเกิดมาเป็นเพศชายเพศหญิงไม่ได้ครอบครัวมุสลิมกาเฟรจะเป็นยิวเป็นคริสเป็นอะไรใช่นะครับเลือกไม่ได้ฉะนั้นกรณีเช่นนี้มนุษย์มีหน้าที่อดทนและวิงวอนขอความเมตตาจากพระเจ้าเพื่อให้ผ่านพ้นการทดสอบต่างๆไปก็เท่านั้นแหละเลือกไม่ได้นี่คือเกิดในครอบครัวไหนอะไรผิดนี่เกิดมาแล้วมีคนเอาศีลธรรมไปสอนเกิดมาเป็นใบเกิดมาฟันคุดอันนี้ทำไม่ได้แก้ไม่ได้เกิดมาตะตีเกิดมาดั้งหักจมูกโด่งทั้งหมดเนี่ยเลือกเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ส่วนเกิดเป็นครอบครัวเป็นพุทธหรือคริสต์หรือยิวแล้วมีคนเอาอิสลามไปสอนอันนั้นต้องเลือกแล้วจะเอาจริงหรือเท็จใช่หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นนะส่วนไอ้เกิดครอบครัวไหนที่อันนี้เลือกไม่ได้ใช่อันนี้เชคอุซัยมีนอธิบายไว้เชคอุซัยมีนอธิบายไปนะครับอาจารย์ชะริฟด้วยเหตุนี้เองนักวิชาการผมจะสรุปอีกครั้งนักวิชาการมุสลิมจึงได้จำแนกความประสงค์ของอัลลอฮ์หรือความประสงค์ของพระเจ้านี่ออกเป็น2ชนิดดังนี้ครับความประสงค์ประเภทที่1เนี่ยถ้าแปลตามภาษาเขาเรียกว่าความประสงค์ในทางสากลจักรวาลโอ้โหคืองงสากลจักรวาลคือความประสงค์ในเชิงให้สิ่งต่างๆมันเป็นไปตามวิถีของมันที่มันอยู่ในจักรวาลใบนี้เรียกกันในภาษาอาหรับว่าอัลอิรอดะห์อัลกอนียะห์ในภาษาอาหรับใช่ไหมภาษาอาหรับอิรอดะห์เกานียะห์เกานียะห์เกานียะห์มันก็จักรวาลอ่ะมันก็ความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งหลายอัลเลาะห์ได้ทำให้มันเกิดขึ้นความประสงค์ประเภทนี้เป็นความประสงค์แบบเด็ดขาดผ่านการที่พระองค์ได้บันดาลต่อทุกสิ่งในสากลจักรวาลมันเลือกอะไรไม่ได้เกานียะห์ความประสงค์ชนิดนี้มีทั้งเรื่องที่พระองค์รักและก็มีทั้งเรื่องที่พระองค์ไม่รักด้วยต้องการและก็พอใจต้องการและไม่พึงพอใจต้องการให้มีแต่ไม่พอใจต้องการให้มีแต่เกลียดมีหมดเลยนี่ต้องแยกสองตัวแล้วคำสั่งไม่มีมนุษย์คนใดฝืนหรือต่อต้านความประสงค์ประเภทนี้ได้เช่นความตายของมนุษย์ภัยพิบัติกฎทางธรรมชาติความร้อนความแมงป่องมีพิษงูเห่าอันนี้มนุษย์เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้นะพี่น้องแยกสับสองตัวนะต่อไปนี้ต้องการไม่พอใจต้องการและก็พึงพอใจเป็นคู่ของมันเป็นคู่อัลเลาะห์จึงได้กล่าวไว้ในกุรอานจันชริฟในองค์การในซูเราะห์ที่13องค์การที่11นะครับอัลเลาะห์ว่าไงวะอิซานะครับและเมื่อนะครับอารอบัลลอฮุบิกอมินเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประสงค์ความทุกข์นะครับประสงค์อะไรประสงค์ซูอานะครับว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิกอมินซูอานะครับเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ความทุกข์แก่ชนกลุ่มหนึ่ง ขึ้นนะครับชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ตามแต่เมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้พวกเขามีความทุกข์ขึ้นนะครับฟาลามารัตตะละฮูไม่มีใครตอบโต้ป้องกันหลีกหนีความประสงค์ของพระองค์ได้วะมาละฮุมมินดูนิฮิมินมิวาลินนะครับและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นองค์การนี้เป็นข้อยืนยันถึงการประสงค์ที่เด็ดขาดเกานี่อิรอดะตุนเกานี่ความประสงค์ชนิดที่สองเขาเรียกอิรอดะอัชชะรออียะอัลอิรอดะอัชชะรออียะอิรอดะตุนเกานี่ยะตุนอิรอดะตุนชะรออียะตุนใช่อันนี้แปลว่าอะไรจะชะรออีชะรออีนะความประสงค์ในแง่บัญญัติศาสนาก็งงอีกมันเป็นศัพท์เทคนิคก็ต้องดูนะครับฉะนั้นเวลาเจอ
เวลาไปเจอเอาดื้อๆทื่อๆอุลามาพูดสั้นๆเนี่ยถ้าไม่เรียนมาก่อนนี่งงศัพท์พวกนี้มันพูดถึงอะไรวะคำนี้พูดถึงอะไรไปแปลตามดิกชันนารีหากองพูดเสร็จเลยไม่ทราบเลยอย่างนี้ไม่รู้คำอธิบายตามหลักศาสนาความประสงค์ประเภทนี้อุลามะบอกว่าเป็นความประสงค์ที่จะมีเฉพาะสิ่งที่พระองค์รักและพอใจเท่านั้นอ๋อชะรีอะห์เนี่ยนะชะรีอะห์รักต้องการและก็พอใจและมันก็เป็นความประสงค์ที่ไม่เด็ดขาดในแง่จะให้มันเกิดขึ้นด้วยเพราะมันเป็นความประสงค์ที่เกี่ยวพันกับการกระทำของมนุษย์การเลือกของมนุษย์จะมีหรือไม่มีก็จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรอีกอันนึงด้วยมนุษย์ต้องทำด้วยนะคือเป็นความประสงค์ที่ไม่บังคับให้รับอ่ะก็เรียกไม่บังคับให้รับให้มาบังเกิดเพียงแต่บอกให้มนุษย์ทราบว่าให้ทำนะไม่ทำอาจจะบาปนะหรืออะไรก็ตามแต่เช่นพระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์เป็นคนดีเนี่ยความประสงค์ใช่ต้องการและพอใจให้เป็นพอใจให้เป็นไม่เป็นก็อยู่ที่ท่านจะเลือกเอาเปล่าโอเคนะเช่นพระเจ้าประสงค์ให้มุสลิมทำการอาบน้ำละหมาดต้องการแล้วก็พอใจให้เป็นอย่างนั้นพอใจให้เป็นอย่างนั้นส่วนใครจะอาบไม่อาบก็เรื่องตามการเลือกพระเจ้าไม่ได้บังคับให้คนคนนี้รับบทผู้อาบน้ำละหมาดแบบไม่มีสิทธิ์มันเป็นหุ่นยนต์เลยทิ้งเลยเหมือนเป็นหุ่นยนต์เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่เป็นความประสงค์ชนิดชะรีอะห์ชะรีอะห์ซึ่งไอ้ความดีที่มนุษย์ไม่ทำและก็มาอ้างว่าพระเจ้ากำหนดให้ชั่วคนชั่วในมั่วไอ้ความดีแบบชะรีนี่แหละชะรีนี่แหละไอ้ความชั่วที่ท่านทำนี่แหละมันอยู่ในขอบข่ายนี้คือพระองค์ประสงค์จะให้ท่านทำดีแต่ท่านไม่ทำนึกออกไหมท่านไม่ตอบสนองท่านไม่ตอบสนองนะครับและเช่นเดียวกันพระองค์ประสงค์ที่จะเห็นมนุษย์สำนึกผิดใช่ส่วนจะสำนึกจะทำการอภิโทษหรือเปล่าก็พอใจด้วยก็แล้วแต่กันเลือกแล้วแต่จะทำอัลลอฮ์ต้องการแน่นอนที่มนุษย์จะสำนึกสำนึกแต่มนุษย์จะสำนึกไหมใช่นั่นเลือกเอาอันนี้เขาบอกอาจารย์ศรีมีอุลามะบอกอัลลอฮ์ก็ความสัมพันธ์ระหว่างมารยาทกับอะกีดะห์เพราะมนุษย์ที่รู้ว่าการสำนึกผิดเป็นความประสงค์ชนิดชะรีอะห์เนี่ยเขาก็จะเข้าใจภาพแหละว่าเนี่ยมันมีการสัมพันธ์กันนะเราเนี่ยเรียนอะกีดะห์มาว่าการขออภัยโทษเนี่ยเป็นชนิดหนึ่งของอิรอดะห์ชะรีอะห์ฉะนั้นมันหมายความว่าเมื่อเราเรียนอะกีดะห์แล้วตัวเราก็ต้องตระหนักในการขออภัยโทษด้วยมันเป็นผลที่ควรจะเป็นสำหรับผู้ที่เรียนอะกีดะห์นะครับพี่น้องมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องรดน้ำอย่างดีอะรดปุ๋ยอย่างดีใส่ปุ๋ยอย่างดีแล้วลูกมันออกมาห่วยมันน่าพอใจไหมไม่น่าพอใจมันไม่น่าพอใจแต่ในธรรมชาติของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้มันเป็นปกติเมื่อใส่ปุ๋ยอย่างดีลูกมันก็ออกมาอย่างดีแต่ในธรรมชาติของเราเนี่ยใส่ปุ๋ยดีก็จริงแต่ตัวเราต้องทำเองที่จะให้ลูกมันออกมาอัลลอฮ์ให้เรากำหนดเองว่าผลละไม้ที่ออกมาจากปุ๋ยที่ดีมันจะดีตามใช่ไหมปุ๋ยที่ว่าคืออากิดะอากิดะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าใครอามัลไม่ดีมารยาทไม่ดีการงานไม่ดีไปโทษว่าปุ๋ยไม่ดีคนละเรื่องคนละเรื่องอันนี้มันมีสูตรอีกวันโอ้อันนี้อาจารย์พยายามยกตัวอย่างในเรื่องศาสนาเนี่ยมันมาต่างกันในเรื่องการเกษตรนะเรื่องการเกษตรนะถ้าจะยกตัวอย่างเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยกับเรื่องอะไรนะเรื่องผลปุ๋ยดีผลเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ไงในธรรมชาติของอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องปุ๋ยเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทั้งกำหนดทั้งปุ๋ยและกำหนดทั้งผลนี่เรื่องการเกษตรแต่ของเราเนี่ยเรากำหนดปุ๋ยเองพอผลเนี่ยเราดันไม่กำหนดเราไปกำหนดให้ออกมันเละอากีดะห์ดีแต่กินเหล้าอากีดะห์ดีมันฮัดดีแต่เขาเรียกปุ๋ยน่ะดีเคยเทียบเช่นอากีดะห์ดีแต่ดูดยาอย่างเงี้ยปุ๋ยผลน่ะไม่ทำเองปุ๋ยน่ะเทียบเท่ากับอากีดะห์ถูกไหมปุ๋ยน่ะดีใช่แต่ว่าไอ้ผลเนี่ยแล้วแต่แล้วก็มันก็จะมีประเภทนี้คือผลน่ะดีแต่ว่าปุ๋ยเล็กปุ๋ยเล็กเป็นอย่างนั้นอันนี้ยกตัวอย่างแบบเทียบมันจะมีพวกอีกวานเลอะเทอะไปเอาคนที่ผลเละผลเละแล้วก็โยงว่าต้องหาปุ๋ยด้วยฮะปุ๋ยมันแสดงไม่ดีแล้วอย่างงี้ไม่ดีอ๋ออันนี้พอเห็นภาพแล้วพอเห็นภาพแล้วอ้าวหมดเวลาพี่น้องอ้าวเดี๋ยวพี่น้องติดตามตอนต่อไปว่าจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วจากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์